ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนด์ประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะขออัปเดตยาทาเล็บซาตีครับซึ่งเป็นยาทาเล็บสำหรับคุณหนูคือตอนเด็กๆเนี่ยคุณลูกเนี่ยชอบแอบจิกยาทาเล็บคุณแม่มาทาแต่ว่ายาทาเล็บของคุณแม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีสารเคมีมีกลิ่นบางทีอาจทำให้เล็บเหลืองเล็บฉีกได้แต่ยาทาเล็บสำหรับเด็กของซาตินี้นะคะเป็นยาทาเล็บแบบนอนท็อกซิกปลอดสารเคมีซึ่งได้รับการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วอีกด้วยว่าปลอดภัยจริงดังนั้นเนี่ยคุณหนูทั้งหลายสามารถที่จะแต่งเล็บสร้างสีสันให้กับเล็บของตัวเองได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะคะดมแล้วพี่บีมครับแต่มีประเด็นคือผมอยากจะรู้ว่าเวลาล้างนะครับเด็กอะล้างง่ายไหมครับพี่คือการที่เราเอายาทาเล็บปลอดสารพิษมาให้เด็กๆทาจริงๆเนี่ยนะมันคือ1ไม่ทำลายพื้นผิวเล็บ2เวลาล้างเล็บก็สามารถเอามือคุณหนูเนี่ยจุ่มน้ำอุ่นแช่ไว้แล้วก็ถูเบาๆบางคนแบบลืมกินขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ปลอดภัยได้เลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่มาแอบซื้อไปใช้ใช่ๆๆคุณแม่บอกว่าปลอดภัยด้วยนอกจากจะเอายาทาเล็บสำหรับเด็กมาอัปเดตกันแล้วนะคะก็เลยเอาคลิปการทาเล็บเก๋ๆครับแล้วผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่เหรอแบบผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้แต่ว่าเด็กอาจจะฝีมือไม่ถึงอ่ะคุณแม่ดูได้เลยว่าเป็นยังไงบ้างไปชมคลิปพร้อมๆกันค่ะคลิปเทคนิคการทาเล็บอันแรกนี้นะคะชื่อว่าการทาเล็บแบบกาแล็กซี่ค่ะวิธีการง่ายๆก็คือว่าเรานำสีเข้มที่เป็นสีเบสของพื้นที่ต้องการเนี่ยทาลงไปก่อนเช่นสีดำนะคะพอรอให้มันแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาฟองน้ำที่เราใช้แบบลงฟาวเดชั่นใบหน้าเราเนี่ยไปจุ่มสีอื่นๆที่สดใสกว่าเช่นสีแดงสีเหลืองสีใสๆอย่างเงี้ยนะคะสีสว่างๆแล้วก็จิ้มไปบนเบสของเล็บที่เราทาไว้แล้วนะคะมันก็จะเป็นลวดลายเหมือนดวงดาวบนกาแล็กซี่แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ทาเคลือบใสได้อีกทีนึงด้วยนี่คือเทคนิคจากทาเดิมๆนี่มันสนุกขึ้นเนาะการทาเล็บไม่ใช่แบบว่าเบเบเพนเพนต่อไปอ่ะถูกซึ่งเทรนด์ตอนนี้สังเกตไหมเราอัปเดตแบบหมวกสไตล์กาแล็กซี่เสื้อสเปรย์กาแล็กซี่เล็บก็สามารถทำเป็นแบบลายกาแล็กซี่ได้เหมือนกันครับพี่อุ้มจำไว้เลยนะวันหลังเดี๋ยวเราจะได้ไปทำกันเทคนิคที่2นี้นะคะง่ายกว่าเทคนิคแรกอีกค่ะไม่ว่าจากว่าเราจะสร้างลวดลายบนเล็บแบบไม่ต้องใช้แบบฟองน้ำสปรองช์แบบกาแล็กซี่อันนี้ง่ายกว่าแต่ขั้นตอนแรกก็เหมือนกันโดยการทาสีเบสสีเข้มที่เล็บก่อนรอจนแห้งจากนั้นเราก็สร้างลวดลายโดยการไปตัดสกอตเทปสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยแปะไว้บนเล็บเสร็จปุ๊บก็ทาสีอีกสีนึงที่ต้องการจะเคลือบเป็นลายนั้นทั้งหมดอีกทีนึงทาทับไปเลยทาทับไปเลยค่ะเสร็จปุ๊บดึงสติ๊กเกอร์ออกก็จะเป็นก็เป็นลวดลายอัตโนมัติเลยใช่แล้วแล้วถ้าเกิดใครอยากจะให้อยู่นานก็เคลือบใสท็อปโค้ดอีกทีนึงก็ได้ค่ะมีอะไรให้สนุกเยอะเลยเนาะสำหรับคุณผู้หญิงเนาะใช่แล้วเมื่อกี้ที่สังเกตนะคะตนแต่สนใจยิ่งกว่าอุ้มีค่ะใช่ค่ะก็เพราะเซตนี้นะคะรู้สึกว่าสีมันจะซีดไปหมดแล้วค่ะเนี่ยอยากจะมีลวดลายกาแล็กซี่สักหน่อยนะคะค่ะไม่ใช่ฝั่งของพี่บีมไปแล้วนะฮะส่วนของพี่อุ้มมีอะไรบ้างเรื่องราวของพี่บีมเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเล็บเกี่ยวกับมือแล้วใช่ไหมของอุ้มที่นำมาอัปเดตเพื่อนๆนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมือเหมือนกันค่ะเป็นสินค้าจากร้านที่มีชื่อว่าทำกะมือว้าวที่อยู่ด้านหลังของเราทั้งสามคนนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสินค้าที่ทำมาจากงานผ้าค่ะใช้มือทำทั้งหมด 100% เลยมีทั้งหมอนมีทั้งรองเท้าเด็กมีเก้าอี้แบบที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะเยอะมากๆเลยคือรายละเอียดสินค้าเนี่ยเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นสินค้าที่คนไทยทำเองและทำกับมือ 100% ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะแบบไปดูด้วยสายตาให้เห็นกันแบบของจริงๆเลยเนี่ยนะคะมีที่ตลาดนัดสวนรถไฟค่ะหรือว่าใครที่อยู่หัวหินนะคะก็ไปได้ที่ตลาดซิคาด้ามาร์เก็ตนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยกระแสวินเทจเนี่ยมาแรงนะครับเพราะฉะนั้นพวกลายดอกลายจุดต่างๆเนี่ยก็เลยจะเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับขอบคุณของที่นำมาอัปเดตเก๋ๆนะครับฝั่งของพี่บีมาจากร้านซาตินั่นเองครับส่วนของพี่อุ้มทั้งหมดที่เราเห็นนะครับมาจากร้านทำกะมือนั่นเองครับไม่รอช้านะครับเพราะช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ได้รับความนิยมมากเลยแหละครับใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นสาวแก่หรือแม้กระทั่งวัยกลางคนทุกคนคือสนใจช่วงนี้มากคือเราจะค้นหานะครับเฟ้นหาหนุ่มที่ป๊อปที่สุดที่ท็อปที่สุดในโรงเรียนนะครับวันนี้จะเป็นใครแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโตคูสคูแนวันนี้เราพาออกนอกโรงเรียนมาตามหาหนุ่มหล่อหน้าตาดีกันที่งานฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่26จาก4โรงเรียนชายล้วนอย่างเทพศิรินทร์สวนกุหลาบกรุงเทพคริสเตียนและอัสสัมชัญและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการแข่งขันกีฬานั่นก็คือเชียร์ลีดเดอร์ครับว่าแล้วก็เหลือไปเห็น2เชียร์ลีดเดอร์หนุ่มหน้าตากระแทกใจสาวๆเราไปทำความรู้จักกับเขากันหน่อยดีกว่าครับ
สวัสดีครับผมการพานุวิจิตรดมทรัพย์ครับผมไกด์สุภกรตรงศิริบาลครับเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของเรียนกุนเทคคริสเตียนครับขอพวกผมจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ได้นะครับพวกผมต้องฝึกการวิ่งแล้วก็กระโดดแล้วก็การยืนเอ็นหลังครับเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายครับของทุกวันซ้อมวันหนึ่งประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับการซ้อมเหนื่อยมากครับแล้วมีแบบเพื่อนบางคนที่ท้อแต่เราก็ให้กำลังใจเขาให้เขาสู้ต่อไปได้ทุกอย่างเลยครับมีทั้งหน้าตามีทั้งความพร้อมแล้วก็มีทั้งกองเชียร์ที่น่ารักครับพร้อม 100% เลยครับมั่นใจ 100% ครับคิดเตียนชนะ 100% ครับและนี่ก็คือหนุ่มโต๊ะคู่สกูแนลของเราในสัปดาห์นี้ครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับเกริ่นกันดีกว่าว่าช่วงหน้า iSearch ของแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างครับของบิ๊มน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าไปเสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับการฟีเจอริงกันฮะไม่ได้นะครับพี่ครับรายการเราเป็นรายการวัยรุ่นเป็นรายการเด็กนะครับฟีเจอริงแรงมากด้วยเพราะเป็นการฟีเจอริงกันระหว่างพิมพ์ดีดกับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์จะฟีเจอริงกันยังไงสักครู่เดี๋ยวเสิร์ชมาให้ดูค่ะอะไรอะงงอะพิมพ์ดีดอะไรเก่าๆเนาะส่วนของอุ้มค่ะผู้ชมค่ะอัปเดตใหม่ล่าสุดเกมตัวติสค่ะตรงไหนอะเกมนี้เก่าไหมเก่ามากไม่เท่เหมือนเราเลยอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดได้ไปอยู่ในรายการไอทีและเสิร์ชมาให้ที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีคำว่าเก่าแน่นอนจะรู้ว่าเก๋ขนาดไหนติดตามชมได้ไอเสิร์ชช่วงหน้าค่ะ